านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ฝากเตือนประชาชนให้ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังค่ะและได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่นะคะให้เข้มงวดตรวจคันกับผู้กระทำผิดหากมีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจะต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการรับทราบที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจ้งลาการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเนื่องจากมีอาการป่วยแต่ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีการโยกย้ายพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนมาตรการอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝากเตือนประชาชนให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังหากขับรถเร็วดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติดขณะขับรถจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้มงวดกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและผู้กระทำผิดต้องได้รับการลงโทษอย่างถึงที่สุดเนื่องจากที่ผ่านมาทั้ง3กรณีเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากก็อยากจะมีเรื่องเรียนให้ทางพี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีโดยคณะโดยครม.เนี่ยได้มีความเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเมื่อมีการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะทำสำนวนให้เกิดให้เห็นนะครับว่าผู้ที่จงใจจะฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นขับรถเร็วหรือว่าดื่มสุราหรือว่าใช้ยาเสพติดแล้วขับขี่ยานพาหนะจนกระทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในสำนวนก็จะทำให้แตกต่างกับการเกิดอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับทำให้เห็นเพื่อให้ศาลได้พิจารณานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าทุกจังหวัดทุกพื้นที่มีความพร้อมและเตรียมแผนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในถนนสายหลักและถนนสายรองจะมีการตั้งด่านตรวจจับความเร็วและตรวจแอลกอฮอล์โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อรณรงค์ช่วง7วันระหว่างอันตรายระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้ทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้นำคณะผู้บริหารพร้อมนักแสดงมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิตโครงการแรงนี้ไม่แรงน้ำใจด้วยการให้โลหิตและนำน้ำอบไทยมามอบให้นายกรัฐมนตรีตามโครงการรักประเพณีปีใหม่ไทยเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้น้ำอบไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารนะคะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อติดเข็มกลัดดอกลำดวนเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2562โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ผู้สูงอายุทุกคนสุขภาพแข็งแรงและร่วมมือกันทุกรุ่นทุกวัยช่วยทำให้บ้านเมืองสงบสุขขณะที่วาระที่น่าสนใจในวันนี้นะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุมัติการปรับผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและการและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดนนทบุรีช่วงบางใหญ่วัดพระเงินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินคณะกรรมการโครงการฝายราศีสไลด์ขออนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายราศีสไลด์และขออนุมัติกรอบวงเงินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราศีสไลด์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขออนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่และเปลี่ยนแปลงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562รายการภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกค่ะและยังคงต้องติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วจะมีมาตรการใดๆออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ในช่วงเทศกาลหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะคุณประวีณาคุณสุพนันท์ค่ะ